ะครับรุ่งสุยาเองดีใจมากนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของรุ่งสุยานะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีแฟนเพลงให้การต้อนรับแล้วก็ให้การสนับสนุนกันมากเหลือเกินนะครับวันนี้ภูมิใจแล้วก็อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับดีใจมากๆนะครับที่มีส่วนร่วมมาในงานนี้นะครับงานครบรอบปีของคอนเสิร์ตลูกทุ่งนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณพี่ภัยวงศ์แต่ชันนรงค์นะครับคุณพี่วิทยาสุภพรโอภาสนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจที่น่ารักทุกๆคนของคลื่น FM 95นะครับที่ช่วยให้นักร้องลูกทุ่งนะครับมีโอกาสที่จะโด่งดังขึ้นมาเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของนักร้องหลายๆท่านด้วยกันช่วยให้นักร้องหน้าใหม่แล้วก็นักร้องเก่าเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเสนอผลงานเพลงที่มีคุณภาพของตัวเองนะครับให้แก่แฟนเพลงทุกๆท่านได้ฟังกันนะครับผมทีนี้มาฟังเพลงสนุกๆ กันนะครับผลงานเพลงนี้นะครับชื่อเพลงสาวกรุ่งเป็นงั้นไป
ขอบพระคุณมากครับผม2งานเพลงค่ะแล้วก็วันนี้นอกจากเปิ้ลแล้วคุณอาเจนพ่อเป้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะครับผมจะดึงครับยังมีทีมนักจัดรายการเราเยอะแยะนะครับในน้ำใจที่ท่านมอบให้กับรุ่งสุริยาครับขอบคุณมากครับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณคุณรุ่งสุริยาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรุ่งหน่อยนะคะพี่อาเย็นจ้าชุ่มฉ่ำใจดีนะพี่ขอบใจเว้ยจ้าไม่เป็นไรเช็ดได้ทั้งตัวเหนื่อยนะตอนร้องก็ไม่เหนื่อยหรอกจ้าแต่พอลงเวทีแล้วเนี่ยเหนื่อยแทบตายเพราะว่าทั้งแฟนเพลงขอลายเซ็นแล้วก็นักหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยก็มาขอสัมภาษณ์กันเยอะเลยพี่เนี่ยร้อนก็ร้อนยิ้มแทบปากจะฉีกอ่ะจ้ะแหมแต่ตอนที่แย่งกันสูบเนี่ยนะฉันเกือบคว้างโทรทัศน์แตกทำไมทำอย่างนั้นล่ะจ๊ะนั่นเนี่ยคือความรักที่แฟนเพลงเนี่ยมอบให้กับเรานักร้องทุกคนเนี่ยเขาก็เป็นกันอย่างนี้นั่นแหละจ้ะนะไม่เห็นเป็นไรเลยพี่บอกแล้วว่าพี่จะเก็บตัวจนกว่าเพลงจะดังแล้วเป็นไงจ้ะได้ผลคนเยอะเลยโอ้พี่รุ่งทำหลายหมื่นแน่โอ้ยทำไม่ถูกเลยนี่นะถ้าเผื่อฉันได้เป็นนักร้องมั่งฉันก็คงจะได้พวงละหลายหมื่นแบบนี้แล้วนะมีแน่มีแน่แต่ต้องมีชื่อเขียนบอกด้วยว่าส่งมาจากไหนใครเป็นคนส่งให้แต่ไม่ใช่มาไล่นะมึงเป็นพวงลีดดูถูกกันเข้าไปหัวเราะกันเข้าไปสักวันนึงนะถ้าชายชดได้เป็นนักร้องเมื่อไรทุกคนจะต้องบอกว่าโอ้โหหน้าตาดียังไม่พอแถมยังเร้าใจแพ้ท้องแล้วบ้านี่ปากอย่างนี้เนี่ยนะมันน่าจะต้มกระดูกให้แทะทุกวันเลยปากเอ้ยเอาพอสักทีเถอะเองจะเที่ยงไปทำไมว่าสองคนเนี้ยใครชนะขึ้นมาไม่มีถ้วยให้กันหรอกนะโว้ยแม่ไอ้ลุงต่อไปนี้นะคนทั้งประเทศเขาก็จะรู้จักเองแล้วนะโว้ยเออแล้วต้องมีคนเชิญเองไปร้องที่โน่นที่นี่และที่นี่นะมึงเอ้ยยอดเทปต้องค่ายดีเป็นอันดับหนึ่งข้าเองนะไม่ใช่ว่าจะรับงานไปเรื่อยเปื่อยจะไปเฉพาะงานการกุศลหรือไม่ก็งานของลูกทุ่ง FM เขานะลูกทุ่ง FM 95ที่บอกอ่ะเออถ้ารับไปเรื่อยเนี่ยนะมันก็ไม่ดีใช่ไหมแฟนเพลงก็เห็นบ่อยเลยเขาเบื่อถ้าเราคิดว่าเราจะออกต่างจังหวัดเนี่ยเราตั้งวงเองเปิดคอนเสิร์ตเองเนี่ยเราต้องเก็บตัวแล้วก็รับงานให้เป็นดูดีหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะต่อไปจะหากินยากถ้าอย่างเงี้ยก็หมดหลายตังค์เลยสิพี่ถ้าเทปมันเดินแบบนี้นะมันก็พอจะมีเงินตั้งวงเองได้นะและในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแดนเซอร์เรื่องดนตรีเรื่องลูกวงพวกนี้นะแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยพี่ก็ให้คุณวิรัตเนี่ยเป็นผู้จัดการทั้งหมดเลยผู้หญิงอะคงรุมหิ้วกันแย่เลยนะแต่ยังหิ้วมาถึงบ้านก็แล้วกันพี่ระวังตัวอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพลาดมาเนี่ยมันก็เสียชื่อเราถูกไหมแต่คนที่จะหิ้วพี่ได้เนี่ยนะมีอยู่คนเดียวใครก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆนี่จ้ะคนลุกนึกว่าจะเหนื่อยมาถึงขาเดี๋ยวแล้วก็โอ้ยปลื้มเป็นปลื้มแต่เมื่อกี้เขาพูดเล่นน่ะเสียงเองก็ดีแต่พูดเล่นฉันพูดจริงเอาวิ่ง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 ซะจนแซงคนอื่นไปหมดแล้วเทปของไอ้รุ่งสุริยาเนี่ยมันพุ่งวิ่งแรงเกิดล้านม้วนแน่เผลอๆนะอาจจะถึง2ล้าน3ล้านม้วน